ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดศรีสุวรรณทุบแท็บเล็ตณัฐพลอย่าคิดขายฝันไปเรื่อยๆอย่าสักแต่จะแจกน่าสงสารครูไทยครับศรีสุวรรณข้องใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซื้อแท็บเล็ตแจกนักเรียนระวังจะซ้ำรอยเดิมนายศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเปิดเผยว่าตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายจัดการเรียนการสอนออนไลน์หลังคณะรัฐมนตรีหรือครม.มีมติเห็นชอบให้เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563ในเดือนพฤษภาคมออกไปเป็นวันที่1กรกฎาคม63โดยการเรียนการสอนออนไลน์ดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการเตรียมดำเนินการที่จะจัดซื้อแท็บเล็ตแจกนักเรียนเพื่อใช้สื่อสาร2ทางระหว่างนักเรียนและครูผู้สอนการดำเนินการดังกล่าวมีครูผู้ปกครองมาร้องให้สมาคมสื่อไปยังรัฐบาลด้วยว่ากำลังจะเป็นปัญหาซ้ำรอยเดิมที่รัฐบาลก่อนหน้านี้เคยทำมาและล้มเหลวไปแล้วโดยสิ้นเชิงด้วยเหตุผล6ประการคือ 1. ทุกวันนี้เด็กปัจจุบันมีมือถือเป็นส่วนใหญ่แค่ลำพังเราสอนอยู่ตรงหน้ายังไม่ตั้งใจเลยคิดหรือว่าเด็กอยู่บ้านจะนั่งดูครูไลฟ์สอนมานั่งเรียนบทเรียนออนไลน์ถ้าเด็กไม่ยอมดูจะบังคับยังไงเด็กในเมืองกับชนบทความรับผิดชอบต่างกันมากเด็กประถมมัธยมไม่ใช่เด็กมหาลัยที่เขาจะมีสมาธินั่งเรียนแบบนี้ได้ยังไงก็ต้องมีครูคอยควบคุมทุกวันนี้เด็กไทยใช้เทคโนโลยีไม่มีการควบคุมดูแลที่ผ่านมาถึงได้พังไม่เป็นท่าเตรียมตัวปวดหัวแน่นอนครูไทย 2. แท็บเล็ตที่กระทรวงศึกษาธิการจะจัดสรรมามีความโปร่งใสไร้ทุจริตได้อย่างไรครั้งที่แล้วราคา 15,000 บาทได้สเปคราคาไม่ถึง 5,000 บาทรุ่นที่แล้วทุกวันนี้ทุกโรงเรียนได้ใช้ไหมเคยมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบหรือไม่ว่าอุปกรณ์ไอทีแต่ละชิ้นที่จัดสรรมาราคาเป็นยังไงแพงกว่าท้องตลาด 3-4 เท่าหรือไม่3. สงสารครูไทยเพราะก่อนจะใช้ออนไลน์เอาจริงๆครูทำเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวต้องเอามาอบรมสอนครูใช้รับตรวจแท็บเล็ตแล้วไปสอนนักเรียนใช้กันวุ่นวายจะใช้เป็นก่อนโควิด-19 หายหรือไม่4. เลื่อนเปิดแล้วก็เลื่อนไปแต่อย่าคิดระบบเรียนออนไลน์ให้วุ่นวายถ้าทำจริงจะแจกยังไงต้องให้มารับที่โรงเรียนหรือไม่ก็เสี่ยงโควิดอีกจะสอนนักเรียนใช้เบื้องต้นยังไงในเมื่อยังพบเด็กไม่ได้จะให้ผู้ปกครองสอนใช้หรืออย่างไรแล้วถ้าแจกมันคุ้มค่าจริงไหมเด็กจะใช้เรียนจริงหรือเปล่าระบบอินเทอร์เน็ตครอบคลุมแล้วหรือยังคิดเยอะๆนะท่านรัฐมนตรีอย่าสักแต่จะแจก 5. ผู้ปกครองอย่าดีใจว่าจะได้ของฟรีทุกวันนี้ห้ามลูกหลานติดเกมมือถือได้หรือยังเรียกมากวาดบ้านเรียกมากินข้าวเหนื่อยกันไหมครับอย่าคิดว่าลูกฉันเก่งฉันยังเข้าไม่เป็นเลยแบบนี้ไม่ใช่เก่งเทคโนโลยีนะครับเพราะเล่นกันแต่เกมดูแต่ YouTube ไม่ได้ขวนขวายหาความรู้ที่มีมากมายเลยจนทำอะไรกันไม่เป็นแล้วบางคนก็หายจากบ้านไปอยู่บ้านเพื่อนอยู่กับร้านค้าที่มี Wi-Fi ฟรีจนไม่สนการบ้านไม่ช่วยงานบ้านตามหาตัวกันทุกวันจริงไหมครับสุดท้ายกระทรวงศึกษาธิการอย่าได้คิดขายฝันไปเรื่อยๆขนาดครูผู้มีความสามารถด้านเทคโนโลยียังคิดจะเอามาใช้ลำบากเลยแล้วครูอีกหลายๆคนจะพร้อมไหมเทคโนโลยีกับการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญแต่ภูมิคุ้มกันการใช้เทคโนโลยีของเด็กไทยยังแย่อยู่มากทุกอย่างต้องพร้อมกว่านี้การเปลี่ยนแปลงบางครั้งมันต้องค่อยเป็นค่อยไปวางระบบรากฐานให้ดีซะก่อนไม่ใช่คิดสั่งตูมแล้วบอกว่าครูต้องทำได้น่าสงสารครูไทยครับทุกวันนี้มีการจัดการศึกษาทางไกลผ่านระบบดาวเทียมหรือ Distance Learning TV DLTV จากโรงเรียนวังไกลกังวลที่ช่วยประเทศไทยมาหลายปีแล้วทำไมไม่ร่วมมือกับกสทช.จัดทำระบบ EDLTV หรือ Electronic Distance Learning Television
ขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่หน้าจอทีวีที่บ้านน่าจะประหยัดกว่ากันเยอะสู้เอาเงินจัดซื้อแท็บเล็ตไปใช้ซื้อหน้ากากอนามัยซื้อชุด PPE ซื้อชุดตรวจการแพร่ระบาดโควิด-19 แจกแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลไม่ดีกว่าหรือนายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุดด้านนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมสมาชิกพรรครวมพลังประชาชาติไทยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook โดยมีเนื้อหาดังนี้แท็บเล็ตม.4ถึงม.6พร้อมข้อเสนอถ้าท่านรัฐมนตรีศึกษาได้รับฟังความคิดเห็นจากหลายๆฝ่ายหวังว่าท่านรัฐมนตรีศึกษาน่าจะเปลี่ยนแผนการแจกแท็บเล็ตเป็นล้านเครื่องแก่นักเรียนชั้นม.4ถึงม.6เพราะถ้ายังเดินหน้าต่อเป้าหมายการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามจะเบี่ยงเบนจากเรื่องเสรีภาพและสุขภาพมาสู่เรื่องแท็บเล็ตแน่นอนเอางบประมาณและเวลาที่เหลือใน2เดือนเสร็จก่อนเปิดเทอม1กรกฎาคมมาวางแผนเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาของประเทศจะดีกว่าโดยหลักง่ายๆปัญหาเรื่องคนของประเทศวันนี้คืออะไรเราอยากเห็นคนไทยในอนาคตเป็นอย่างไรเราก็ต้องแก้ที่ตรงนั้นพอประเมินได้คือ 1. ทำอย่างไรให้คนไทยพูดได้2ภาษาจะเป็นไทยอังกฤษไทยจีนหรืออื่นๆแค่โจทย์ข้อนี้ในการวางแผนทั้งประเทศโดยเฉพาะโรงเรียนลูกหลานประชาชนที่ด้อยโอกาสที่ห่างไกลก็ท้าทายมากแล้ว 2. ช่วงหลังมานี้คนที่มีการศึกษาดีหลายภาคส่วนใช้ภาษาหยาบคายมากไม่มีคุณธรรมจริยธรรมลืมประวัติศาสตร์ชาติลืมวัฒนธรรมประเพณีดูถูกประเทศเอาเวลาช่วงนี้มาศึกษาว่าจะปรับปรุงหลักสูตรหรือแก้ไขอย่างไรเพื่อสอนเด็กให้ซึมซับให้คนไทยในอนาคตไม่เป็นแบบนี้3. จะปรับการเรียนการสอนอย่างไรให้คนไทยมี critical thinking หรือมีความคิดแก้ปัญหาเชิงเหตุผลหลายท่านมีข้อเสนอต้องปรับการประเมินเอาข้อสอบอัตนัยมาช่วยเอาระบบการเรียนที่เด็กได้จัดกลุ่มนำเสนอมากกว่าท่องจำเราต้องยอมรับว่ากลุ่มประเทศที่การศึกษาดีที่สุดในโลกอย่างฟินแลนด์สิงคโปร์หรืออังกฤษไม่มีข้อสอบ choice มีแต่อัตนัยถ้าปรับตรงนี้ได้การเรียนพิเศษจะค่อยๆหายไป 4. ในช่วงวิกฤตโควิดเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่จะสร้างกระแสวินัยให้แก่คนในชาติรวมถึงฝึกวินัยนักเรียนทั้งประเทศโดยเฉพาะการเข้าแถวที่ถูกปลูกฝังในจิตวิญญาณสามารถเอาโซเชียลดิสแทนซิ่งมาใช้กับนักเรียนทั้งประเทศยังมีอีกหลายเรื่องดีๆที่กระทรวงศึกษาควรทำแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้ถึงโรงเรียนลูกหลานคนจนโดยไม่ต้องซื้อแท็บเล็ตแจกที่สำคัญที่สุดการศึกษาจะมีคุณภาพได้ต้องกระจายอำนาจและงบประมาณมาที่โรงเรียนให้มากที่สุดเอาผู้ปกครองแต่ละคนในท้องที่มาร่วมบริหารส่วนผู้บริหารที่สูงขึ้นไปก็กำหนดเป้าหมายคอยติดตามกำกับตรวจสอบให้ได้ผลตามเป้าหมายถ้าทำได้รับรองประชาชนจะยกย่องชื่นชมทั้งประเทศและพวกเสรีภาพนำสุขภาพต้องอึ้งแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ